โอเคกลับมาพบกับทีมงานไอบ็อกของพวกเราอีกครั้งนึงเนาะสำหรับนี้เราจะไปเบิ่งสถานการณ์ในการแข่งขันบาสเตยูโร2020เนาะที่ว่าก็สำเร็จในรอบ8ทีมสุดท้ายไปแล้วเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะไปอัปเดตดาวยิงสูงสุดแล้วก็อัปเดตทีมที่ว่าผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายหรือรอบรองชนะเลิศนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่ผลการแข่งขันในรอบ8ทีมสุดท้ายกันก่อนเริ่มกันที่ทีมชาติสเปนเอาชนะทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์3-1จากการดวลจุดโทษเนาะหลังจากที่ว่า90นาทีเสมอกัน1-1ดวลคู่ที่2ทีมชาติอิตาลีเอาชนะทีมชาติเบลเยียมไป2-1คู่ที่3ทีมชาติเดนมาร์กเอาชนะทีมชาติสาธารณรัฐเซ็ก2-1และคู่สุดท้ายทีมชาติอังกฤษเอาชนะทีมชาติยูเครนไปอย่างขาดลอย4-0รายละเอียดเบื้องจีตารางกันเดี๋ยวเราจะเบื้อง5นักเตะที่ว่ายังมีรุ่นในตำแหน่งดาวซันโดของยูโร2020มีดังนี้เนาะพาทิซิกกองหน้าของทีมชาติสาธารณรัฐเซ็กยิงไป5ประตูจาก5นัดรอบแบ่งกลุ่ม3และรอบ8ทีมสุดท้าย1ประตูและรอบ16ทีมสุดท้าย1ประตูซึ่งเป็นผู้นำในดาวยิงสูงสุดเท่ากับคริสเตียโนโรนัลโดที่ว่ายิง5ประตูเท่ากันแต่ว่าพาทิซิกและโรนัลโดบ่ได้ไปต่อเนื่องจากทีมชาติของพวกเขาตกรอบไปแล้วอันดับ3เป็นของคาสเปอร์ลาวเบิร์กกองหน้าของทีมชาติเดนมาร์กยิงไป3ประตูแบ่งเป็นรอบ16ทีมสุดท้าย2ประตูและรอบ8ทีมสุดท้าย1ประตูต่อมาเป็นแฮร์รี่เคนกองหน้าของทีมชาติอังกฤษแบ่งเป็นฮอบ16ทีมสุดท้าย1ประตูและฮอบ8ทีมสุดท้ายสันรับ5เป็นของลาฮิมสเตอร์ลิงกองหน้าทีมชาติอังกฤษยิงไป3ประตูแบ่งเป็นฮอบแบ่งกลุ่ม2ประตูและฮอบ16ทีมสุดท้าย1ประตูนั่นก็คือ5อันดับอันเตะที่ว่ายังมีรุ่นดาวซันโบสูงสุดนะครับตารางการแข่งขันบาสเตยูโร2020ฮอบ8ทีมสุดท้ายคู่ทวีปจะเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติอิตาลีพบกับทีมชาติสเปนในเวลา20:00 น.ของวันที่6กรกฎาคม2020คู่ที่2ทีมชาติอังกฤษพบกับทีมชาติเดนมาร์กในวันที่7กรกฎาคมเวลา20:00 น.นั่นก็คือความเคลื่อนไหวของยูโร